ตามคำขอเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเริ่มการร่างก่อนเนาะเปิดเลเยอร์ที่1มาร่างวงกลมแบบนี้ขึ้นมาก่อน1อันจากนั้นก็ทำเป็นรูปตะขอลงมาค่ะไม่ต้องเท่ากันนะมันจะได้ดูแบบพิ้วไหวจากนั้นก็ทำเป็นรูปอินฟินิตี้ค่ะเลข8ก็ได้หลังจากนั้นก็ทำตรงกลีบกับโปงค่ะทำเป็นขยี้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 แบบนี้ไปนะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงด้านล่างก็อย่าลืมนะคะทำขยี้ขยี้ลงมาด้วยก็ดูค่ะว่าไอ้รูปอินฟินิตี้เรามันจะเป็นประมาณไหนนะจากนั้นขีดขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นประมาณว่าเหมือนแบบดึงเส้นมาดึงรอยจีบกระโปรงขึ้นมาค่ะให้ดูสมจริงมากขึ้นแต่ที่แน่ๆที่ไอทำมันจะได้ดูรกนั่นแหละหลังจากนั้นหัวกระโปรงเลือกเส้นที่มันอยู่ด้านบนสุดมาค่ะทำเป็นยึกยึกยักๆตรงรอยพับด้วยนะคะวิธีการจะทำสานเส้นจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยให้มันดูเชื่อมต่อกันด้วยนะคะมันจะได้ดูสมจริงมากขึ้นนะเดี๋ยวไอจะขีดเส้นสีแดงให้ดูนะว่าจะต้องทำขยึกขยึกเริ่มจากตรงไหนตรงนี้นะคะเส้นสีแดงดูไว้นะลากลงมาแล้วก็คำขยึกตรงเส้นสีแดงนะคะประมาณนี้นะมันก็จะได้ดูรกมากขึ้นค่ะจากนั้นตรงที่ไอลงสีน้ำเงินขี้มันจะเป็นตรงเงานะอุ้ยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย